หลังจากเบลล่ากลับไปไม่นานเสียงของอะตอมก็ดังขึ้นทั่วยานรบไททันไวออก้าหน่วยวอร์เฟรมเตรียมพร้อมอีก10นาทีจะทำการปล่อยตัวหน่วยวอร์เฟรมที่ประจำการอยู่ในไวออก้าที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็รีบตรวจจะสอบอาวุธของตัวเองอีกครั้งเพื่อความมั่นใจเพราะภารกิจรอบนี้ไม่ใช่การคุ้มกันอีกต่อไปแต่เป็นภารกิจทำลายล้างยานรบขนาดเล็กและขนาดกลางในสนามรบทางฝั่งองค์กรนักล่า ยังคงสงวนพลังของนักรบระดับ5เอาไว้ส่วนใหญ่โดยส่งมาเพียง3คนเท่านั้นเนื่องจากรู้ว่าอีกฝ่ายมีเด็กนรกที่เป็นตัวสร้างความรำคาญในสนามรบอยู่จึงไม่อยากซ้ำรอยเก่าเหมือนครั้งที่แล้วและด้วยการกระทำของโทยะในหลายวันก่อนทำให้องค์กรนักล่าระวังตัวอย่างมากเพราไม่รู้ว่าทางฝั่งสหพันธ์ได้ซ่อนนักรบระดับ5เอาไว้กี่คนกันแน่แน่นอนว่าการมีอยู่ของธรรมะรับรู้ได้แต่แรกอยู่แล้วที่ทำให้ฝ่ายองค์กรนักล่ากังวลแบบนี้ตอนนี้ถ้านับกันจริงๆตอนนี้อาจจะเป็นว่าเป็น7ต่อ6แต่จริงๆแล้วฝ่ายสหพันธ์ที่เป็นโซนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในจักรวาลมีนักรบระดับ 5-6 คนเป็นผู้นำซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรนักล่ารู้ดีที่สุดแต่จากการข้อมูลในสนามรบตอนนี้ขององค์กรนักล่า3ใน6คนที่มีพลังรบระดับ5ในสนามรบตอนนี้3คนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่3ผู้นำของสหพันธ์ที่เหลือแล้วถ้า3ผู้นำที่เหลือเข้าร่วมด้วยฝ่ายของตัวเองจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีแต่หารู้ไม่ว่าข้างๆธรรมะมีอีก2คนที่มีพลังที่พอจะต่อกรกับนักรบระดับทับ5ได้นั้นคือเมกมีกับแพนโดรามันจะไม่กลายเป็น7ต่อ9อย่างที่องค์กรนักล่าคิดแต่จะกลายเป็น7ต่อ11แทนถึงจะไม่นับโทยะก็ยังมีมิกิกับนานะที่กำลังตรงมาที่สนามรบนี้แถมที่แย่ไปกว่านั้นก็คือกำลังเสริมกำลังจะมาถึงอีกไม่เกิน2วันนี้ซึ่งมันจะกลายเป็น7ต่อ11อยู่ดีโดยไม่นับอะตอมเข้าไปด้วยเพราะร่างของอะตอมไม่ได้อยู่ในสนามรบนี้เลยแม้แต่ร่างเดียวมีเพียงควอนตัมคอร์ในศูนย์ควบคุมส่วนกลางของยานรบไททันเท่านั้นที่มีระบบปฏิบัติการของอะตอมติดตั้งอยู่เพราะเหตุนี้เองก่อนที่โทยะจะไปตามล่าสองเทพที่เหลือจึงได้บอกกับนานะว่าให้พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนก็ได้ซึ่งนานะไม่รู้ว่าโทยะได้คำนวณสนามรบเอาไว้หมดแล้วด้วยความที่นานะเป็นห่วงน้องชายจึงตรงมาที่สนามรบนี้ทันที10นาทีต่อมากองพันวอร์เฟรมของลักออก้าก็ถูกปล่อยตัวแล้วกระจายเข้าไปในสนามรบทีมของเฟอร์นาดในชุดกรอกเคออสก็ออกจากลักออก้าตามไปติดๆเกราะรบเคออสเป็นเกราะที่ดีที่สุดแล้วในระดับผู้บริหารและนักรบระดับ4ของหอการค้า4มหาสมุทรที่จะได้รับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับมาง่ายๆเฉพาะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากโทยะเท่านั้นถึงจะได้รับมันมาซึ่งปัจจุบันมีเพียงทีมของนิกและทีมของเฟอร์นาดเท่านั้นที่ได้รับชุดเกราะเคออสนี้เป็นอุปกรณ์ประจำตัวหัวหน้าหน่วยวอร์เฟรมอย่างมะลิยังใส่เพียงชุดเกราะซีโร่เท่านั้นยกเว้นวอร์เฟรมของมะลิที่ใช้วัสดุเคออสสร้างเกราะและชิ้นส่วนบางจุดที่วอร์เฟรมจันทราได้รับการยกเว้นเพราะมันคือเครื่องจักรอะตอมสามารถเข้าควบคุมเมื่อไหร่ก็ได้จึงไม่ต้องห่วงเรื่องโจรกรรมหรืออื่นๆในภายหลังเมื่อเวลาผ่านไปการสูญเสียขององค์กรนักล่าก็ยิ่งทวีคูณในที่สุดนักรบระดับ5ขององค์กรนักล่าก็ทนต่อไปไม่ไหวจนต้องเข้าร่วมสนามรบเพิ่มอีก3คนเพื่อปราบปรามทีมของเฟอร์นาดและหน่วยวอร์เฟรมทันทีที่อีกฝ่ายปรากฏตัวธรรมะแพนโดราและเมกมีที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็รีบออกไปหยุดเอาไว้ทันทีแล้วสนามรบก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกระดับทางด้านจัสตินมาซารอฟและซาปันเห็นว่าคนของหอการค้า4มหาสมุทรไม่มีเด็กผีควอนตัมแต่เป็นคนอื่นที่ทรงพลังกว่าเด็กผีควอนตัมต้านก็แปลกใจและตกตะลึงภายในใจเพราะไม่คิดว่าหอการค้า4มหาสมุทรยังมีคนที่ทรงพลังระดับนี้อยู่อีกหลายคนแต่ที่ทำให้ตกตะลึงที่สุดก็คือคนหนึ่งเป็นเม็ดหูแมวอีกคนเป็นโลลิที่ดูยังไงก็อายุไม่เกิน10ขวบแถมชุดที่ใส่อยู่ก็ไม่ใช่ชุดรบแต่เป็นชุดเมสกับชุดเดรสสีดำซึ่งดูยังไงไงก็คุณหนูมีชาติตระกูลกับเมสสาวหูแมวชัดๆแต่ถ้ากราเซียอยู่ที่นี่จะจำคุณหนูคนนี้ได้ทันทีเพราะคุณหนูคนนี้มักจะอยู่ข้างๆโทยะอย่างเงียบๆเสมอส่วนเมสสาวหูแมว6ผู้นำต่างก็เคยเห็นกันมานานแล้วตอนไปซื้อชุดเกราะรบเพราะเมสสาวหูแมวคนนี้มักจะติดตามข้างกายน้องชายและน้องสาวของโทยะเสมอจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักในตอนแรกเพราะคิดว่าเป็นเพียงพี่เลี้ยงของทั้งคู่แต่วันนี้ความคิดนั้นก็ไม่ได้อยู่ในสมองอีกแล้วเพราะพลังรบที่แสดงออกมาในสนามรบตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักรบระดับ4เทียบได้เลยถึงอำนาจพลังทำลายภายนอกจะไม่ถึงระดับ5แต่พละกำลังและความเร็วไม่ได้ด้วยกว่าระดับ5เลยแม้แต่น้อยแถมดูเหมือนจะเหนือกว่าด้วยซ้ำเมื่อดูจากการปะทะกันระยะประชิดตัวนักรบระดับ5ขององค์กรนักล่ากลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดหมัดและเท้าแต่ละครั้งที่ปะระทับลงไปบนตัวของอีกฝ่ายสามารถทำลายเกราะรบได้อย่างง่ายดายและท่วงท่าการต่อสู้ที่ดูงดงามแต่กลับมีประสิทธิภาพเกินคาดเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงของนักฆ่าเลยก็ว่าได้นั้นอีก
ฝ่ายตรงข้ามของเมกนี้เป็นยักษ์ใหญ่สูง3เมตรซึ่งเทียบกับเมกนี้ที่สูงเพียง165ซมซึ่งต่างกันเกือบ2เท่านั้นถ้าก่อนเริ่มสู้ไม่ว่าใครก็ต้องบอกว่าทางด้านเมกนี้ต้องเสียเปรียบแน่นอนแต่พอเริ่มต่อสู้ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าร่างกายใหญ่โตก็เป็นจุดอ่อนได้เช่นกันเมกนี้ใช้วิชาต่อสู้ของหน่วยคอมมานโดผสมกับยูยิสุคอยสลายแรงแล้วสวนกลับด้วยแรงเฉื่อยของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจนคนที่ดูอยู่เห็นว่าอีกฝ่ายเอาร่างกายพุ่งเข้ามาชนการโจมตีของเมกนี้เองอยู่เสมอที่สำคัญความรุนแรงของแต่ละการโจมตีนั้นถึงกับแผ่คลื่นกระแทกออกมาโดยรอบทำให้ทุกคนรู้ได้ทันทีว่ามันรุนแรงขนาดไหนบางคอนอถึงกับรู้สึกเจ็บแทนเลยก็มีและด้วยยักษ์ใหญ่คนนี้เป็นนักรบระดับ5ธาตุดินจึงพึ่งการโจมตีระยะประชิดเป็นส่วนใหญ่จึงกลายเป็นกระสอบทรายของเม็ดสาวหูแมวไปทันทีทางด้านคนที่สู้กับแพนโดราซึ่งเป็นนักรบธาตุไฟก็กำลังอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นกันเพราะไฟของตัวเองนั้นไม่มีผลกับฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเร่งความร้อนสูงขึ้นขนาดไหนก็ตามจนในที่สุดก็ต้องดึงดาบสีแดงเพลิงออกมาสู้ซึ่งดาบเล่มนี้สร้างจากโลหะโมเลกุลธาตุไฟหนึ่งในอาวุธไม่สี่ชิ้นที่สร้างขึ้นมาได้สำเร็จขององค์กรแต่นั้นคือจุดเริ่มต้นของความเสียใจที่ไม่อาจย้อนกลับได้เพราะจู่ๆนกประหลาดที่ติดตามคุณหนูตัวน้อยหน้าตาเย็นชาก็กลายร่างเป็นดับใหญ่สีดำยาวเกือบ2เมตรให้คุณหนูตัวน้อยนำมาสู้ฮับตัวเองด้วยความเร็วและพละกำลังที่ขัดแย้งกับร่างเล็กๆนั้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคมและความแข็งของดาบใหญ่รวมกับพลังและความเร็วของคุณหนูชุดดำคนนี้ส่งผลให้ดาบใหญ่สามารถตัดเกราะรบโลหะโมเลกุลของตัวเองได้บางจังหวะถึงแม้จะหลบคมดาบได้แต่ก็ต้องงอโดนตัวดาบตบในมุมที่คาดไม่ถึงจนช้ำในเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกตบด้วยดาบใหญ่มักจะมีคลื่นช็อคความถี่สูงแทรกเข้ามาในตัวเสมอซึ่งมันเข้าไปทำลายอวัยวะภายในโดยตรงทางด้านธรรมะก็ยังคงรับมือคู่ต่อสู้ได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะคู่ต่อสู้ของธรรมะเป็นนักรบธาตุมืดเช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีลูกเล่นมากมายเหมือนธรรมะนอกจากนี้ธรรมะยังได้เปรียบในด้านอุปกรณ์และความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดอีกด้วยที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่านักรบในระดับสูงมักจะละเลยเรื่องการฝึกต่อสู้ระยะปะระชิดแล้วไปพึ่งพาพลังงานธาตุเสียส่วนใหญ่ทำให้เกิดจุดอ่อนที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นและมันก็กลายเป็นบทเรียนราคาแพงเพราะตอนนี้ยังสู้ไปได้ไม่กี่ชั่วโมงคู่ต่อสู้ของธรรมะได้เสียแขนไปข้างหนึ่งแล้วจากการถูกเข้าประชิดตัวกระทันหันถ้าเปรียบเทียบกันแล้วธรรมะเหมือนนักดาบที่ใช้พลังงานธาตุได้อย่างคล่องแคล่วและหลากหลายส่วนคู่ต่อสู้เหมือนนักเวทที่ปักหลักยิงในระยะไกลหากปล่อยให้นักดาบเข้าประชิดตัวได้เมื่อไหร่นั้นจะกลายเป็นหายนะทันทีไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ในแกลเล็กซี่ที่ห่างไกลมีฐานทัพขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในแกลเล็กซี่แห่งนี้โดยที่จะมีจุดหนึ่งถูกทำให้ว่างเปล่าเพื่อที่เป็นจุดกระโดดของยานขนส่งทรัพยากรจำนวนมากมายจะถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ที่นี่เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานนอที่อยู่ใจกลางแกลเล็กซี่แห่งนี้ในขณะที่ยานขนส่งต่างๆกำลังยุ่งวุ่นวายในการส่งต่อทรัพยากรอยู่นั้นจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งในชุดสีขาวปรากฏตัวอย่างเงียบๆที่นี่โดยไม่มีใครสามารถตรวจพบได้ชายคนนั้นมองไปรอบๆแล้วมองไปในทิศทางที่ยานขนส่งกระโดดข้ามมิติมาแล้วก็หายตัวไปอีกครั้งแกลักซี่เซนิปราวเมื่อมองจากด้านนอกแกลักซี่แห่งนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนื่องจากดาวเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์ที่มีดินและโลหะเป็นส่วนประกอบหลักขนาดของแกลักซี่แห่งนี้มีขนาดเกือบ2เท่าของแกลักซี่ทางช้างเผือกหรือแกลักซี่มิเวที่ระบบสุริยะเก่าที่โลกตั้งอยู่เดิมระบบดวงดาวหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในแกลักซี่นี้มีสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ทรงพลังกำลังลอกชั้นดินออกจากดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เพื่อที่จะเอาแร่โลหะต่างๆส่งไปที่โรงงานแปรรูปที่ลอยอยู่ในอวกาศใกล้ๆชายผู้นี้คือหนึ่งในสองเทพที่เหลือซึ่งเป็นผู้ปกครองจักรวาลแถบนี้โดยไม่รู้ตัวว่ามีคนมาปรากฏตัวที่ด้านหลังในระยะห่างไม่เกิน5เมตรกำลังเฝ้ามองตัวเองอยู่เพราะบุคคลนี้ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือและพลังจิตสัมผัสใดๆในขณะนั้นเองอยู่ร่างกายก็ขยับไม่ได้จากนั้นก็เกิดคริสตัลสีส้มล้อมรอบไม่สามารถแผ่ประสาทสัมผัสออกไปได้ไม่สามารถขยับตัวไม่สามารถพูดได้แต่ยัดงอสามารถมองเห็นว่าภายนอกเกิดอะไรขึ้นแม้แต่ดาวเคราะห์ด้านนอกที่มีฝุ่นผงจำนวนมากลอยอยู่ในอวกาศก็ยังเคลื่อนตัวอยู่จึงรู้ว่าภายนอกผลึกสีส้มนี้ยัดสังคมปกติแต่ที่ไม่ปกติคือตัวเองเท่านั้นแต่แล้วไม่นานภาพภายนอกก็บิดเบี้ยวจากนั้นก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยที่แห่งนี้เหมือนห้องปิดสนิทมีแสงสว่างจากผลึกส่องแสงตามผนังโลหะส่องมาที่ผลึกสีส้มของตัวเองนอกจากนั้นยังมีผลึกสีส้มอยู่อีก4ชิ้นในห้องนี้เมื่อมองเข้าไปในผลึกก็พบคนที่คุ้นเคยอยู่ภายในนั้นแต่ละคนแสดงถึงแววตาที่สิ้นหวังจึงรู้ได้ทันทีว่าทุกอย่างจบลงแล้ว
ภาพค่อยๆซูมออกไปจากห้องถัดจากเป็นชั้นโลหะนี้เป็นชั้นของโลหะโมเลกุลสังเคราะห์สารอีเธอร์หลายชั้นพอพ้นบังเกอร์ก็แสดงให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันซึ่งเป็นโดมขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่กว่า1ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ตรงกลางของเกาะกลางทลังเทลรอบๆโดมมีสัตว์ต่างๆมากมายที่กำลังดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์กินพืชนอกจากนี้ด้านนอกของโดมยังมีโดรนหลายสิบตัวตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและเกาะแห่งนี้ก็อยู่ในโลกมิติของโทยะด้วยกลับมาที่โทยะหลังจากส่งนักโทษไปแล้วก็ย้อนกลับไปที่เดิมแล้วก็พบเทพคนสุดท้ายได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับครั้งที่แล้วก่อนที่เทพคนนี้จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถูกส่งไปสถานกักกันแล้วโทยะมองไปรอบๆก็อดไม่ได้ที่จะบ่นขึ้นมาใช้วัสดุเสียของจริงๆจากนั้นก็ทำการย้ายวัสดุหายากชนิดต่างๆรวมถึงโลหะโลเลกุลชนิดต่างๆเข้าช่องเก็บของเพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโทยะขโมยไม่ใช่สิยึดของกลางเสร็จแล้วก็ต้องทำลายโรงงานนี้ทิ้งสินะพูดจบก็ออกมาจากโรงงานที่ลอยอยู่กลางอวกาศแล้วใช้พลังบีบอัดมันทันทีจนขนาดของมันลดลงหลายเท่าจากขนาดเดิมเท่าดาวเคราะห์จนเหลือขนาดเท่าดาวบริวารแล้วทำการเก็บเข้าช่องเก็บของเอาไว้คัดแยกในภายหลังอีกทีโทยะทางฝั่งสนามรบที่1ไม่น่ามีปัญหาไปช่วยอะตอมก่อนดีกว่าท่าทางตัวใหญ่นั้นจะออกมาเร็วๆนี้เสียด้วยพูดจบร่างกายโทยะก็กระพริบหายไปทันทีแล้วไปโผล่ในอีกหลายร้อยแกแล็กซี่ต่อมาแล้วกระพริบต่อไปเรื่อยๆทางฝั่งสนามรบแมลงอะตอมเพิ่งมาถึงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็กระโดดเข้าสู่สนามรบทันทีแล้วไล่ถล่มกองทัพแมลงในแนวหน้าซึ่งตอนนี้ถ้านับอะตอมเข้าไปด้วยจะมีร่างอิมาจิโน12คนรวมถึงฮายาโตะด้วยทันทีที่อะตอมมาถึงก็รับบทแม่ทัพทันทีแล้วนำทีมบุกเข้าไปสังหารจากขอบแกลักซี่เข้าไปที่รังใหญ่ที่เป็นเจ้าของสัญญาณชีวภาพขนาดใหญ่ขณะที่อะตอมถล่มยานรบแมลงอยู่นั้นก็ได้รับการติดต่อจากทีมที่เข้าไปทำภารกิจแนวหน้าหน่วยโอเมก้าทำภารกิจตัดหัวสำเร็จแล้วแต่หาจักรพรรดิแมลงไม่เจอขอคำสั่งต่อไปอะตอมยืนยันแล้วทำการปลดอาวุธในฐานทัพแมลงต่อไปทำลายล้างให้มากที่สุดหลังจากอะตอมพูดจบไม่นานยานไททันหลายลำของพวกแมลงก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะถูกโจมตีแกนกลางของศูนย์พลังงานในยานผ่านไปอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งนั้นเป็นผลงานของหน่วยโอเมก้าที่ทำภารกิจต่อเนื่องในขณะที่พวกแมลงสูญเสียแม่ทัพและนายพลทั้งหมดจักรพรรดิแมลงก็ได้รับรู้หลังจากนั้นไม่นานแล้วตัดสินใจใช้อาวุธสุดท้ายนั้นคือสัตว์อสูรชีวภาพขนาดยักษ์ย้ายที่อยู่ข้างหน้าตนใช่แล้วที่ประทับของจักรพรรดิแมลงตอนนี้อยู่ภายในรังชีวภาพของสัตว์ชีวภาพยักษ์หน่วยโอเมก้าจึงหาไม่เจอเมื่อมองจากเงาสะท้อนในกระจกจักรพรรดิแมลงมีร่างกายคล้ายมนุษย์สูง 3.50 เมตรทั้งตัวเป็นสีแดงสลับสีทองร่างกายสมส่วนดูแข็งแรงบนหน้าผากมีเขาเหมือนดวงสีทองส่องประกายโลหะที่แข็งแกร่งออกมาทั้งตัวของจักรพรรดิแมลงไม่ได้สวมชุดเกราะอะไรทับเอาไว้มีเพียงผ้าคลุมไหล่สีแดงค่าสีทองพิมพ์ตราของจักรวรรดิแมลงไว้เท่านั้นและนั่นแสดงให้เห็นว่าจักรพันดิแมลงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองเพียงใดโดยไม่ต้องการพึ่งอุปกรณ์ภายนอกมีตำนานเคยกล่าวกันในหมู่แมลงว่าจักรพรรดิแมลงสามารถถล่มกองทัพอวกาศได้ด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ภายนอกใดๆถ้ามองจากมุมนี้เพียงอย่างเดียวคาดว่าจักรพรรดิแมลงมีพลังไม่ไกลจากร่างอิมาจิโนสมากนักจักรพรรดิแมลงไม่คิดว่าจักรวาลนี้จะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ครอบครองอยู่แล้วมาดูกันว่าใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันลังเลอยู่ครู่เดียวจักรพรรดิแมลงก็ทำการปลดล็อกฝาครอบนิรภัยทันทีภายในฝาครอบมีอัญมณีสีเขียวอยู่ภายในโดยที่ฐานของอัญมณีมีท่อส่งต่างๆมากมายเพื่อส่งพลังของอัญมณีไปยังอสูรชีวภาพขนาดใหญ่ในรังอสูรชีวภาพมีรูปร่างคล้ายกับจักรพรรดิแมลงเป็นอย่างมากนอกจากที่เปลือกภายนอกเป็นสีเหลืองและมีหางยาวแหลมคมและส่วนอื่นไม่ต่างจากจักรพรรดิแมลงมากนักขณะนี้อสูรยักษ์ย้ายตนนี้อยู่ในท่านั่งกอดเข่าและก้มหน้าลงซุกหัวเข่าโดยมีหางที่น่ากลัวม้วนอยู่รอบๆตัวในรังน้ำคร่ำของรังแมลงจากนั้นไม่นานน้ำคร่ำก็ค่อยๆลดลงจักรพรรดิแมลงก็มาถึงส่วนหัวของอสูรยักษ์ย้ายพร้อมกับอัญมณีสีเขียวเรืองแสงในมือเมื่อจักรพันดิแมลงยืนอยู่บนหัวของอสูรแล้วไม่รอช้าที่จะกลืนอัญมณีลงท้องจากนั้นร่างของจักรพรรดิแมลงก็เปล่งประกายสีเขียวค่อยๆละลายรวมกับร่างอสูรยักษ์ย้ายโดยเริ่มจากส่วนล่างสุดไม่นานจักรพรรดิแมลงก็หายไปในร่างของอสูรยักษ์ย้ายภายนอกทางด้านกองทัพของหอการค้า4มหาสมุทรก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นกัน
เมื่อเห็นรังของแมลงพ่นน้ำเมือกออกมาเป็นจำนวนมหาศาลแล้วกระจายไปในอวกาศอะตอมทีมโอเมก้ากลับมารวมตัวกันที่นี่ฮายาตกกลับมารวมตัวกันที่นี่ส่วนที่เหลือไปกำจัดแมลงที่เหลือรอบนอกอยู่ให้ห่างรังหลักของแมลงหัวหน้าหน่วยมลิรับผิดชอบควบคุมต่อไปทีมอื่นๆรับทราบช่องสันฐานของมลิอะตอมก็ส่งแผนที่ดวงดาวพร้อมตำแหน่งของแมลงที่เหลือให้มลิมองสักพักก็อดไม่ได้จะเอ่ยปากถามจะไม่ให้ช่วยสู้กับตัวใหญ่นั้นจริงๆหรือคะอะตอมอย่าดีกว่าถ้าคำนวณไม่ผิดเจ้าตัวนี้ต่อยดาวเคราะห์ระเบิดได้ด้วยหมัดเดียวแน่ๆร่างเนื้อปกติทนต่อแรงกระแทกขนาดนี้ไม่ไหวหรอกนะมลิถ้าอย่างนั้นโชคดีนะคะบ๊ายบายพูดจบมลิก็พาคนอื่นๆหนีไปทันทีโดยไม่เหลียวมองอะตอมแม้แต่น้อยอะตอม2ชั่วโมงต่อมาทีมอื่นๆก็ออกไปจากแกลักซี่นี้แล้วส่วนทีมโอเมก้ากับฮายาโตะก็มารวมตัวกันตรงจุดที่อะตอมอยู่ยานรบซูเปอร์ไททันก็กำลังชาร์จปืนใหญ่ท่าแสงและพร้อมจะยิงได้ทุกเมื่ออะตอมตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อเห็นว่าทีมอื่นๆออกไปนอกระยะหมดแล้วก็ยิงใส่รังหลักทันทีไม่มีเสียงไม่มีคลื่นกระแทกทั้งแกลักซี่ถูกกลืนด้วยแสงสีขาวทันทีทุกๆอย่างละลายหายไปด้วยอุณหภูมิหลายแสนล้านองศาแสงสว่างกินเวลาไป10นาทีเต็มแล้วค่อยๆจางหายไปนอกจากนักรบอิมาจิโนสทั้ง12คนแล้วยังมีร่างอสูรยักษ์ย้ายที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์2หรือ3เท่านั้นที่เหลืออยู่อะตอมไม่แปลกใจเลยสักนิดฮายาโตะแล้วจะยิงไปทำไมอะตอมเคลียร์สนามรบยังไงล่ะดีกว่าจะให้มันจับดาวเคราะห์เอามาคว้างใส่พวกเราใช่ไหมล่ะฮายาโตะตัวมันใหญ่ขนาดนี้แล้วจะจัดการยังไงกับมันอะตอมหัวเราเบาๆแล้วตอบด้วยความมั่นใจเราก็ไม่ต้องสนใจเปลือกของมันเราต้องเข้าไปหาร่างหลักที่ควบคุมมันอยู่ต่างหากพอหาเจอก็บอกตำแหน่งกับมาสเตอร์ให้ขุดมันออกมาที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายแล้วฮายาโตะเรามีเวลาเท่าไหร่อะตอมอีกประมาณ4ชั่วโมงมาสเตอร์จะมาถึงที่นี่จากนั้นอะตอมยังพูดไม่ทันจบอสูรยักษ์ย้ายก็ยืดตัวขึ้นแล้วจ้องมองมาทางทีมของอะตอมอะตอมโอ้ช่างเธอแบ่งหน้าที่ให้แล้วจุดใครจุดมันเจาะเข้าไปหาร่างหลักให้เจอทันทีที่อะตอมพูดจบทั้งทีมก็พุ่งเข้าหาอสูรยักษ์ย้ายทันทีมองจากระยะไกลด้วยตาเปล่าแทบจะไม่มีใครเห็นทีมของอะตอมนอกจากจะมีแสงพลาสมาเข้มข้นสูงเปล่งประกายจากจุดต่างๆบนร่างอสูรยักษ์ย้ายแล้วก็จะมีคลื่นช็อกจากแรงกระแทกขนาดใหญ่เป็นพักๆโดยที่อสูรยักษ์ย้ายจะเกว่งแขนและขาไปมารอบๆโดยสลับกับการให้มือและหางโจมตีไปรอบๆร่างกายของตัวเองบางครั้งก็ตกไปบนร่างกายของตัวเองตามจุดต่างๆบนร่างกายตอนนี้จักรพรรดิแมลงที่ควบคุมร่างกายอสูรยักษ์ย้ายรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมากหากนำร่างนี้ไปถล่มแกลักซี่อาจจะมีประโยชน์แต่มาสู้กับร่างเล็กๆที่แข็งแกร่งทั้ง12นี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากจากจุดเด่นของร่างที่ใหญ่โตกลายเป็นจุดด้อยให้ศัตรูเล่นงานแทน1ชั่วโมงต่อมาอะตอมที่รับผิดชอบส่วนหัวได้โอกาสตอนที่อสูรแมลงยักษ์ย้ายหงุดหงิดแล้วเผลอเปิดปากอะตอมรีบพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงสุดจนเห็นเส้นแสงพลาสมาพุ่งออกจากด้านหลังไกลเป็นกิโลเมตรอสูรยักษ์ย้ายรู้ตัวรีบปิดปากทันทีอะตอมที่เข้ามาช่วงทางเข้าจำเป็นต้องพลิกตัวแล้วยันเอาไว้ปังเอียดเอียดเสียงกล้ามเนื้อของร่างอิมาจิโนสดังขึ้นภายในร่างกายของอะตอมทันทีอะตอมที่สั่นสะท้านไปทั้งตัวรีบติดต่อคนอื่นๆให้รีบเข้ามาช่วยไม่นานหลังจากนั้นอีก3คนก็มาถึงแล้วช่วยอะตอมง้างปากของอสูรยักษ์ย้ายจักรพรรดิแมลงพยายามจะเอานิ้วล้วงทั้ง4ร่างออกแต่นิ้วใหญ่เกินไปไม่สามารถล้วงเข้าไปในช่องได้ครั้นจะเปิดปากให้กว้างขึ้นก็ทำไม่ได้เพราะกลัวพวกนี้หลุดเข้าไปผ่านไปอีกไม่กี่นาทีคนที่เหลือก็มาถึงในที่สุดแล้วช่วยกันง้างปากแต่ยังไม่สามารถเข้าไปได้เพราะถ้ามีใครปล่อยมือคนที่เหลือจะถูกกัดทันทีอะตอมนับ3แล้วดันขึ้นเต็มที่จากนั้นก็พุ่งเข้าไปพร้อมกัน3 2 1ทั้ง12คนออกแรงเต็มที่ดันขึ้นจนสุดตัวจนลอยขึ้นหลายร้อยเมตรจากนั้นทุกคนก็รีบพุ่งเข้าไปแทบจะเป็นความเร็วเทเลตอย่าคิดว่ามันง่ายเพราะแถบฟันของอสูรยักษ์ย้ายหนาถึง5กิโลเมตร2วินาทีต่อมาทุกคนก็สามารถพุ่งผ่านไปได้อย่างเฉียดฉิวคนสุดท้ายถึงกับต้องรีบหดปลายเท้าหนีและเกือบโดนทับอะตอมรีบเข้าไปก่อนทุกคนพยักหน้าแล้วพุ่งตรงไปข้างหน้าอีกหลายร้อยกิโลเมตรจนถึงทางลงไปด้านล่างโดยไม่หยุดทุกคนรีบลงไปทันทีเพื่อหนีนิ้วขนาดใหญ่ที่ไล่กวาดอยู่ด้านหลัง
ในเวลาต่อมาทุกคนก็ถึงทางแยกของอวัยวะภายในซึ่งไม่รู้นำไปสู่ที่ใดเพราะภายในนั้นแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เคยรู้จักอะตอมแยกย้ายกันไปหาเป้าหมายเปิดเรดาร์ค้นหาสิ่งผิดปกติเต็มกำลังทุกคนพยักหน้าแล้วแยกย้ายกันไปตามอุโมงค์ต่างๆทันทีจักรพรรดิแมลงรู้แล้วว่าศัตรูหลุดเข้ามาในร่างแล้วก็รีบหาที่ซ่อนทันทีโดยไม่มีจิตใจที่จะขยับร่างอสูรยักย้าย2ชั่วโมงต่อมาหลังจากค้นหาไปทุกที่แล้วก็ไม่เจออะตอมเลยสั่งให้ทุกคนขุดเข้าไปเส้นเลือดใหญ่แล้วค้นหาแบบปูพรมจากบนลงล่างทันทีแม้ว่ากรอบภายนอกจะแข็งแกร่งแต่ภายในนั้นแม้ว่าจะเหนียวและยืดหยุ่นแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพละกำลังและคมอาวัตของร่างอิมาจิโนสได้โดยใช้เวลาไม่นานเลือดสีทองก็ทะลักออกมาจากเส้นเลือดก่อนที่แผลจะประสานตัวทุกคนก็พุ่งเข้าไปในรอยแผลนั้นแล้วจากนั้นทุกคนก็ขุดเส้นเลือดต่างๆภายในร่างกายยักย้ายอสูรทำให้จักรพรรดิแมลงที่เชื่อมต่อกับอสูรยักย้ายรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากใช้ความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆเพื่อกำหนดตำแหน่งแล้วหลบหนีเพราะรู้ตัวดีว่าหากไปเจอหนึ่งในนั้นอาจจะโดนลากแล้วโดนล้อมแน่หงทักครั้นจะทิ้งร่างอสูรยักย้ายก็ทำไม่ได้เพราะได้รวมร่างกันแล้วการจะแยกร่างออกไปนั้นไม่ง่ายเหมือนการรวมร่างตอนแรกอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนในตำแหน่งเดียวเพื่อแยกร่างของตัวเองออกมาเมื่อเวลาผ่านไปก็ยังไม่มีใครหาจักรพรรดิแมลงพบเพราะความเร็วในการขุดนั้นช้ากว่าความเร็วที่จักรพรรดิแมลงย้ายตัวเองไปรอบๆมากแถมแผลที่ขุดนั้นก็สมานตัวเร็วเช่นกันทำให้เสียเวลาเยอะมากขึ้นในการจะขุดลงไปในร่างกายของแมลงอสูรยักษ์ย้ายจากการบันทึกสรีระของอสูรยักษ์ทำให้อตอมรู้ว่าอสูรยักษ์ย้ายตัวนี้ไม่มีส่วนที่เป็นสมองแต่จะมีโหนดประสาทอยู่ทั่วทั้งร่างกายเพื่อที่จะให้จักรพรรดิแมลงเข้ามาแล้วควบคุมร่างกายนี้ที่เป็นเช่นนี้เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมของจักรพรรดิแมลงหากร่างกายของอสูรยักษ์ย้ายมีสมองสั่งการเป็นของตัวเองอาจจะไม่ฟังคำสั่งของจักรพรรดิแมลงสิ่งที่ตามมาจะเป็นหายนะครั้งใหญ่ร่างของอสูรยักษ์ย้ายจึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะไม่มีวิญญาณเป็นได้แค่ก้อนเนื้อและกระดองแข็งเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นในที่สุดโทยะก็มาถึงโทยะอะตอมอยู่ไหนอะตอมในร่างกายแมลงยักษ์ย้ายนี่แหละโทยะคิ้วกระตุกทันทีเมื่อได้ยินคำตอบแล้วเข้าไปทำไมถูกจับกินกันหมดเลยหรือไงอะตอมเปล่าซะหน่อยเข้ามาเองตะหากโทยะเข้าไปเพื่ออะตอมจับแมลงตัวเล็กที่ควบคุมร่างกายนี้ร่างนี้ไม่มีสมองสั่งการต้องควบคุมโดยแมลงที่รวมตัวเข้ากับมันโทยะอ๋อแล้วหาเจอไหมอะตอมไม่เจอช่วยกันหามาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่รู้มันไปหลบที่ไหนโทยะให้ช่วยไหมอะตอมช่วยสิเร็วๆเลยขุดกันจนไม่แล้วเนี่ยไปดูตรงส่วนแขนขวาให้หน่อยมีสัญญาณแปลกๆตรงนั้นอะโทยะคิ้วกระตุกอีกครั้งแล้วคิดในใจมันไม่ได้ด้วยวุ้ยจักรพรรดิแมลงผ่านโหนดควบคุมเลยเข้าไปดูว่าภายนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อหันมองไปรอบๆก็พบชายชุดขาวที่ลอยอยู่ด้านข้างจึงใช้หางแทงไปที่ชายคนนั้นทันทีแต่อานิจาหางวิ่งผ่านไปโดยไม่ถูกตัวของชายคนนี้เลยเหมือนหางวิ่งผ่านภาพฉายโฮโลแกรมที่เสถียรมากๆจนกระทั่งหางผ่านไปภาพฉายของชายคนนี้ยังอยู่ที่เดิมเมื่อรู้สึกตัวอีกทีชายคนนี้ก็แทรกเข้าไปในร่างกายแล้วจนจักรพรรดิแมลงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกใจแล้วคิดว่ามันเป็นเพียงภาพโฮโลแกรมที่เอามาหลอกตัวเองแต่จากนั้นไม่นานก็รู้ว่าตัวเองคิดผิดเพราะชายคนนั้นอยู่ๆก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างๆแล้วจึงได้แต่ตะโกนถามซีซิกซิกซีซีแกเป็นใครมาได้ไงโทยะเอียงคอมองสักพักก็เกาหัวตัวเองมันพูดอะไรของมันวะจักรพรรดิแมลงเห็นท่าไม่ดีเลยรีบหันหลังเตรียมที่จะหนีแต่ก็ช้าไปเพราะตอนนี้โทยะโบกมือสร้างโดมมิติขังจักรพรรดิแมลงเอาไว้แล้วจักรพรรดิแมลงพยายามใช้พลังมหาศาลของตัวเองพังโดมมิติออกไปแต่ก็ไร้ผลรู้ตัวอีกทีก็ถูกวาบออกมานอกร่างกายของแมลงยักษ์ย้ายแล้วโทยะมองกลับไปที่ร่างแมลงยักษ์ย้ายแล้วโบกมือเก็บแมลงยักษ์ทั้งตัวเอาเข้าช่องเก็บของแล้วแยกพวกอะตอมออกมาจากนั้นก็โยนออกมาข้างพวกอะตอมมองไปรอบๆแล้วเห็นว่าร่างของแมลงยักษ์ย้ายหายไปนอกจากนี้ยังเห็นจักรพรรดิแมลงถูกขังอยู่ในโดมมิติพร้อมกับชิ้นเนื้อบางส่วนจึงเข้าใจทันทีว่าโทยะจับแมลงตัวที่ควบคุมร่างยักษ์ย้ายได้แล้วโทยะไปช่วยพวกมะลิไปเมื่อตอนขามาเห็นวิ่งไล่พวกแมลงอยู่อะตอมพยักหน้าแล้วพาอีก11คนออกไปทันทีเพราะที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำแล้ว
ทอยะเดินไปรอบๆจักรพรรดิแมลงเพราะรู้สึกได้จังๆว่าภายในร่างกายนี้ซ่อนพลังชีวิตขนาดใหญ่เอาไว้อยู่จึงไม่ได้ผนึกจักรพรรดิแมลงทันทีจักรพรรดิแมลงมองคนที่วนไปรอบๆตัวเองพร้อมกับกอดอกแล้วเกาคางเหมือนจะคิดอะไรอยู่พอเห็นว่าวนไป3รอบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้จะทำอะไรกับตัวเองจึงตะโกนออกไปซิกกกกแซกแซกซิกจะฆ่าก็ฆ่าอย่ามาหยามเกียรติกันอย่างนี้แล้วชายชุดขาวก็หยุดวนพร้อมกับขมวดคิ้วที่แรกนึกว่าชายชุดขาวจะฆ่าตัวเองจึงรีบยืดอกรับชะตากรรมแต่ทันใดนั้นอยู่ๆชายชุดขาวก็กระพริบแล้วมาอยู่ข้างหน้าตัวเองในโดมแปลกประหลาดนี้แล้วจนแม้แต่แมลงจิตใจเข้มแข็งอย่างจักรพันดิแมลงยังตกใจอดไม่ได้ที่จะถอยหลังกลับแซกวากโทยักอยู่ตรงนี้สินะแล้วยืนมือทะลุท้องของจักรพรรดิแมลงเข้าไปในร่างกายเมื่อดึงมือออกมาก็มีอัญมณีสีเขียวติดมือมาด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีจนจักรพรรดิแมลงก็ยังตั้งตัวไม่ทันจักรพรรดิแมลงเห็นว่าอัญมณีเทพสลากอสถูกดึงออกจากร่างกายก็รีบพุ่งเข้าไปเพื่อจะแย่งกลับมาแต่กลับพุ่งทะลุชายชุดขาวไปชนผนังอีกฝั่งแทนแล้วชายชุดขาวก็ออกจากกรงทรงกลมนี้ไปโทยะหันกลับไปมองแมลงตัวใหญ่แล้วผนึกมันทันทีจากนั้นก็ส่งไปในสถานกักกันในโลกมิติเสร็จแล้วก็หันกลับมาสนใจสิ่งที่อยู่ในมือตรวจสอบอัญมณีแห่งชีวิตสมบัติของจักรวาลที่เกิดที่แกนกลางของจักรวาลมีพลังชีวิตไม่รู้จบหากวิญญาณยังคงอยู่ในร่างสามารถฟื้นคืนชีพได้ทันทีแม้เป็นเพียงพลังเศษเสี้ยวเล็กๆของอัญมณีนี้หากใครได้ครอบครองจะมีพลังชีวิตไม่รู้จบโทยะโอ้น่าสนใจยังมีของแบบนี้ในจักรวาลด้วยว่างๆต้องลองไปดูที่ใจกลางจักรวาลนี้บ้างแล้วแฮะหลังจากเก็บอัญมณีเข้าช่องเก็บของไปแล้วโทยะก็ไปช่วยพวกอะตอมกับมาริเคลียสนามรบทันทีทางด้านสนามรบที่1นานะก็มาถึงแล้วเช่นกันทันทีที่นานะมาถึงก็เข้าร่วมสนามรบทันทีทันใดนั้นสนามรบพลิกกลับทันทีฝ่ายองค์กรนักล่าก็ส่งนักรบระดับ5คนสุดท้ายลงสนามรบเช่นกันแต่ฝ่ายนานะก็ไม่ได้มาคนเดียวมิกิกับเมกมิช่วยกันปราบปรามนักรบระดับ5ของฝ่ายองค์กรนักล่าคาดว่าจะยันเมกมิกับมิกิเอาไว้ได้ไม่นานส่วนทางด้านสงครามยานรบกับวอร์เฟรมยิ่งแล้วใหญ่เพราะกำลังเสริมวอร์เฟรมจากไวออก้ามีจำนวนหลักพันและเป็นวอร์เฟรมคุณภาพสูงทั้งสิ้นคาดว่าอีกไม่นานชัยชนะก็จะเป็นที่แน่นอน3วันต่อมาผู้นำสหพันธ์ที่เหลือก็มาถึงสนามรบแล้วพุ่งเข้าสนามรบทันทีโดนใช้จำนวนคนที่มากกว่าเข้าปราบปรามหลังจากนั้นเพียง28ชั่วโมงนักรบระดับ5คนแรกขององค์กรนักล่าก็ล้มลงถัดมาอีกแทบจะทุกๆ8ถึง10ชั่วโมงนักรบระดับ5ขององค์กรนักล่าจะล้มลง1คนแม้คนที่เหลือจะคิดหนีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นเพราะถูกคู่ต่อสู้พัวพันเอาไว้เต็มที่ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกทีเพราะความต่างของกำลังคนยิ่งมากขึ้นโอกาสที่จะหนีพ้นแทบไม่มีเลยผ่านไปอีก10วันในที่สุดฝ่ายองค์กรนักล่าก็ถูกทำลายโดยสมบูรณ์ทางด้านโทยะออกจากสนามรบแมลงไปแล้วเมื่อ2วันก่อนเพื่อไปตามล่าองค์กรนักล่าที่เหลือในฐานที่มั่นขององค์กรวันต่อมาก็มีนักโทษถูกส่งไปเขตกักกันอีก2คนพร้อมกับโทยะที่กลับมาที่หน้าช่องมิติที่โทยะนั่งมองช่องมิติอยู่3เดือนเต็มในที่สุดร่างกายที่นั่งนิ่งตลอด3เดือนก็ขยับแล้วอุโมงค์มิติเล็กๆก็เกิดขึ้นเหนือฝ่ามือโทยะเปิดได้เล็กเกินไปแถมเปิดได้แต่ทางไปสู่โลกแมลงได้เท่านั้นจากการเรียนแบบสัญญาณความถี่ของจักรวาลแมลงไม่สามารถเห็นสัญญาณความถี่จักรวาลอื่นๆได้เองพูดจบโทยะก็สายหัวด้วยความรู้สึกเสียใจทันใดนั้นก็นึกอะไรบางอย่างได้เมื่อโทยะโบกมือเมล็ดพันธุ์ธาตุมิติก็ลอยอยู่เบื้องหน้าโทยะแล้วช่องอัปเกรดก็ลอยอยู่ข้างๆไม่ลองก็ไม่รู้พูดจบโทยะก็กัดฟันเริ่มจับคู่อัปเกรดทันทีหลังจากอัปเกรดได้เมล็ดพันธุ์อาร์ติเฟกต์จำนวน2คู่ก็นำมารวมกันอีกครั้งทันใดนั้นแสงสีรุ้งก็ส่องประกายออกมาจากช่องผสมอาร์ติเฟกต์กลายเป็นลูกปัดธาตุมิติระดับหายากโดยที่โทยะเสียเมล็ดพันธุ์ธาตุมิติไปเพียง16เมล็ดโทยะตรวจสอบแกนกลางธาตุมิติแกนกลางของร่างเทพนักเดินทางขั้นต้นสามารถใช้เป็นแกนกลางของร่างกายเพื่อเริ่มเดินทางในเส้นทางของถวยเทพสามารถอัปเกรดได้อีกในอนาคตโดยการดูดกลืนวัสดุสวรรค์ธาตุมิติสมบัติธาตุมิติระดับเดียวกันหรือสูงกว่าโทยะเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เหลือแล้วบอกอะตอมว่าตัวเองจะไม่อยู่สักพักแล้วนำคอร่างควอนตัมของอะตอมที่เพิ่งสร้างมาใหม่แขวนไว้ที่เอวแล้วบอกว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆแล้วดันแกนกลางธาตุมิติไปที่หน้าอกของตัวเองทันที
ทันทีที่แกนกลางสัมผัสตัวโทยะมันก็เข้าไปอยู่ตรงกลางลำตัวของโทยะทันทีแล้วเริ่มผสานรวมกับร่างกายในขั้นตอนนี้โทยะเริ่มรู้สึกถึงแกนกลางนี้ได้แล้วเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองในระหว่างนี้ช่องมิติที่อยู่ใกล้ๆกับโทยะก็สั่นสะเทือนแล้วค่อยๆปิดตัวลงเพราะได้รับผลกระทบจากร่างกายของโทยะที่แผ่พลังมิติออกมาอย่างมหาศาลเมื่อร่างกายรวมกับแกนกลางสมบูรณ์แล้วร่างกายของโทยะก็ค่อยๆเลือนหายไปจากจักรวาล4ปีต่อมาในมิติที่มีแต่แสงสีต่างๆรอบๆมีร่าง2ร่างลอยอยู่ร่างของทั้ง2คนนี้คือโทยะและอะตอมพยายามปลุกโทยะมา3ปีกว่าแล้วแต่ล้มเหลวแล้วก็ไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้ด้วยความฉลาดดะของอะตอมที่มีข้อมูลของสถานที่นี้จึงไม่คิดที่จะนำร่างโทยะกลับไปที่โลกมิติเพราะโทยะต้องเรียนรู้กฎหมายจากที่นี่หลังจากการพัฒนาถึงจะสามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่อะตอมมาสเตอร์สเตอร์ห้าท่องมาจะ4ปีแล้วนะไม่ตื่นสักทีทันใดนั้นอะตอมก็เห็นปลายนิ้วของโทยะขยับก็รีบลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเขย่าร่างกายของโทยะแต่มือกลับผ่านโทยะไปเฉยๆซะงั้นโถเอ้ยจะให้เรามาปลุกทำไมไม่รู้จักถอดชุดอาร์ติเฟกต์ออกก่อนบลาบลาหลังจากบ่นด้วยความหงุดพักใหญ่ก็กลับมานั่งมองอยู่ที่เดิมด้วยความเหงาหงอยเหมือนหมาถูกเจ้านายทิ้งขว้างอีกครึ่งปีต่อมาขนตาของโทยะเริ่มขยับแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นทีละน้อยอะตอมที่เฝ้าดูอยู่ถึงกับกระโดดโลดเต้นดีใจในที่สุดก็ตื่นสักทีโทยะได้ยินเสียงของอะตอมก็หันมามองแล้วถามผ่านไปกี่วันแล้วอะตอมแทบจะสะดุดหัวทิ่มกับคำถามของโทยะกี่วันอะไร4ปี5เดือนกับอีก12วัน17ชั่วโมง38นาที42วินาทีตะหากโทยะถึงกับสะดุ้งลุกขึ้นนั่งแล้วทำไมไม่ปลุกอะตอมปลุกอะไรได้แต่เรียกมา 4,52,963 ครั้งตลอดเวลา4ปีกว่าจับตัวเขย่าได้ที่ไหนดูนี่แล้วเอามือคว้าแขนโทยะแต่กลับผ่านไปเฉยๆโทยะมองดูแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นอาขอโทษทีผมผิดเองดันลืมถอดชุดออกอะตอมเอาเธอไหนๆก็ตื่นแล้วรีบเรียนรู้กฎหมายได้แล้วโทยะฟังอะตอมแล้วมองไปรอบๆสักพักแต่ก็ต้องขมวดคิ้วเพราะกฎของที่นี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรให้เรียนรู้อีกแล้วโทยะก็ส่ายหัวบอกอะตอมทันทีมันเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยอะอะตอมมันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีอะไรแน่ๆหรือไบโอชิประดับต่ำเกินไปสร้างใหม่ๆอัพให้เป็นอาร์ติเฟกต์ระดับหายากเลยโทยะฟังที่อะตอมพูดก็นึกถึงอัญมณีแห่งชีวิตขึ้นมาได้ก็ทำการแปรรูปให้เป็นผงละเอียดขนาด1นาโนแล้วผสมลงไปในแต่ละชิปละ1นาโนแล้วค่อยนำมาอัปเกรดหลังจากทำแล้วผสมอยู่หลายวันผงอัญมณีแห่งชีวิตก็หมดลงแล้วได้ไบโอชิปที่เปล่งประกายสีเขียวที่เป็นอาร์ติเฟกต์ระดับหายากมา67อันโทยะปล่อยมันออกจากช่องเก็บของให้มันลอยอยู่ด้านหน้าทันใดนั้นแสงสีเขียวรอบๆก็ถูกดูดเข้าไปในไบโอชิป10วันต่อมาในที่สุดไบโอชิปก็หยุดดูดซาบกดสีเขียวโทยะตรวจสอบไบโอชิปแห่งชีวิตอาร์ติเฟกต์หายากวิทยาการขั้นสูงที่บรรจุกฎแห่งชีวิตมีพลังชีวิตไม่สิ้นสุดปกป้องสมองผู้ใช้มอบอำนาจแห่งชีวิตให้แก่ผู้ใช้สุ่มพลังวิเศษให้ผู้ใช้หนึ่งอย่างฟื้นฟูหรือสร้างชีวิตมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้พลังวิเศษทั้งสองอย่างระดับไม่เกินอาร์ติเฟกต์การสร้างชีวิตจำเป็นต้องมีชีวิตหลักฐานเมื่อสร้างแล้วระดับของชีวิตที่สร้างจะไม่สามารถเกินระดับหายากไม่ว่ากรณีใดๆการฟื้นฟูไม่จำกัดระดับโทยะอ่านแล้วก็ต้องขมวดคิ้วเพราะมันไม่เหมาะสำหรับเอาไปสร้างชีวิตที่ชาญฉลาดเพราะมันจะกลายเป็นกรงขังไปตลอดชีวิตถ้าสิ่งที่สร้างอยากพัฒนาไปให้สูงกว่าระดับหายากนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ในทางกลับกันหากใช้ให้ดีสามารถอัปเกรดพืชสมุนไพรหรือกระทั่งไม้ผลธรรมดาได้นั้นคือประโยชน์สูงสุดของมันโทยะหายใจเข้าลึกๆแล้วสำรวจไบโอชิปทั้งหมดที่ลอยอยู่2วันผ่านไปในที่สุดโทยะก็คว้าหนึ่งในนั้นออกมาเพราะมันรู้สึกแตกต่างจากอันอื่นๆทั้งหมดแล้วไบโอชิปที่เหลือก็เหมือนกันมีเพียงอันนี้เท่านั้นที่แตกต่างมาดูกันก่อนอื่นเอาเข้าไปใส่ข้อมูลก่อนพูดจบโทยะก็นำไปใส่ช่องผลิตแล้วใส่ข้อมูลความรู้ทั้งหมดในจักรวาลลงไปซึ่งกินพื้นที่ของไบโอชิปไม่ถึง 1% แม้แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมหลักของอะตอมก็เทียบไม่ได้ในเรื่องความจุมาลองกันพูดจบโทยะก็กดไบโอชิปเข้าไปที่ท้ายทอยของตัวเองไบโอชิปสีเขียวหยกก็เริ่มละลายเข้าไปรวมกับสมองของโทยะแล้วผลักไบโอชิปเก่าออกมาทางหน้าผากของโทยะในกระบวนการนี้ไบโอชิปอันใหม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลของไบโอชิปเก่าเอาไว้แล้ว
ถ้าเอาสมองของโทยะออกมาดูตอนนี้จะเห็นว่าสมองของโทยะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองแสงเช่นเดียวกับไบโอชิป1นาทีผ่านไปกระบวนการทั้งหมดก็เสร็จสิ้นโทยะรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาทันทีถามว่ามากแค่ไหนต้องบอกว่ามากกว่าเดิมหลายร้อยเท่าความคิดก็ชัดเจนยิ่งขึ้นความเหนื่อยล้าของสมองไม่มีอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาดวงตาดำของโทยะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวสดใสไปแล้วโดยที่โทยะไม่รู้ตัวแต่อะตอมเห็นอย่างชัดเจนอะตอมตาตามาสเตอร์ตาตาโทยะตาอะไรอะตอมอะตอมมีกระจกไหมมาสเตอร์ส่องดูตาของตัวเองโทยะเอากระจกออกมาจากช่องเก็บของทันทีแล้วส่องดูก็พบว่าตาดำที่คุ้นเคยหายไปแล้วตอนนี้กลายเป็นสีเขียวน้ำทะเลดูสุขุมลึกลับและเข้าถึงง่ายก็หล่อไปอีกแบบแต่ไม่นานก็สังเกตเห็นอีกอย่างคือตอนนี้โทยะกลับมาร่างในอายุ24ปีแล้วหลังจากคิดไปสักพักก็เข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะโอสถนั้นระดับต่ำว่าร่างกายของโทยะตอนนี้มากเกินไปฤทธิ์ยาจึงไม่มีผลกับโทยะอีกต่อไปกลับมาที่ปัญหาเดิมที่จะทำอย่างไรถึงจะดูทราบกฎมิติได้หลังจากคิดไปสักพักโทยะก็จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไบโอชิปอะตอมถอยห่างออกไปหน่อยอะตอมพยักหน้าแล้วถอยออกไปโทยะเริ่มสื่อสารกับแกนกลางทันทีแกนกลางค่อยหลุดออกมาจากร่างกายของโทยะแล้วหมุนวนอยู่เบื้องหน้าทันใดนั้นกฎมิติในนี้ก็พุ่งเข้าใส่แกนกลางของโทยะแล้วถูกดูดซับเอาไว้แกนกลางหมุดเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหลุมดำขนาดเล็กดูดซับกฎต่างๆมากมายไม่เฉพาะกฎของมิติเท่านั้นโทยะเอกสิทธิ์ของธาตุมิติสินะแม้ว่ากฎอื่นๆจะดูดซับได้เบาบางกว่ากฎมิติแต่ก็อยู่ในระดับเดียวกันของไบโอชิปแล้วและที่สำคัญมันไม่มีลิมิตด้วยเสียงจากไบโอชิปปลดล็อกกฎแห่งชีวิตปลดล็อกกฎความตายอัปเกรดกฎมิติปลดล็อกกฎธาตุทั้ง9ปลดล็อกกฎแห่งพลังปลดล็อกกฎการสื่อสารปลดล็อกกฎแห่งสสารรายงานปลดล็อกกฎต่างๆดันขึ้นเรื่อยๆ9วันต่อมากฎที่ 3,000 ก็ถูกปลดล็อกหลุมดำขนาดล็อกค่อยๆหายไปแทนที่ได้แกนกลางของโทยะที่ค่อยๆหมุนช้าลงแล้วค่อยๆกลับไปเข้าร่างของโทยะทันทีที่แกนกลางกลับมาโทยะรู้สึกเหมือนสามารถทำอะไรก็ได้แม้แต่การสร้างบางสิ่งจากอากาศบางๆเหมือนกับการเสกของขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่มันมีกฎของมันเองและต้องการอะไรบางอย่างเพื่อสร้างมันขึ้นมาเรียกง่ายๆว่าหลักฐานทันใดนั้นโทยะก็ต้องขมวดคิ้วเพราะมีข้อห้ามบางอย่างที่ชัดเจนในใจนั้นคือตัวของโทยะเองไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าวิธีพัฒนาแกนกลางในขั้นตอนนี้ทำได้อย่างไรนับประสาอะไรให้บอกให้คนอื่นให้เผยแพร่ได้เพราะโทยะห้ามบอกใครเด็ดขาดทันใดนั้นโทยะก็หันไปเห็นอะตอมอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายเพราะอะตอมจะบอกใครก็ไม่เกี่ยวกับตัวเองอะตอมกลับไปก่อนเดี๋ยวเสร็จธุระจะตามกลับไปอะตอมงั้นขอกลับไปที่โลกมิติก่อนนะต้องกลับไปอัปเดตข้อมูลอีกโทยะพยักหน้าแล้วอนุญาตให้อะตอมจากไปทันใดนั้นร่างของอะตอมก็กลับไปที่โลกมิติของโทยะโทยะถอนหายใจออกมาแล้วสั่นมิติทันทีแล้วหลุดออกจากมิตินี้เมื่อโทยะออกมาก็ไม่ได้กลับไปที่จักรวาลที่ตัวเองมาแต่ลอยอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าที่นี่ไม่มีสสารใดๆทั้งสิ้นแม้แต่อนุภาคมูลฐานก็ไม่มีเมื่อมองไปรอบๆจะเห็นมิติจักรวาลต่างๆลอยอยู่เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ละจักรวาลมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยความช่วยเหลือของไบโอชิปอันใหม่โทยะค่อยๆบันทึกความถี่ของจักรวาลต่างๆหากโทยะจะไปจักรวาลใดเพียงแต่เปิดช่องมิติที่สัมพันธ์กันเท่านั้นโทยะจะสามารถไปที่นั้นได้ทันทีที่สำคัญหากมองจักรวาลจากพื้นที่นี้จักรวาลมีขนาดเล็กและใหญ่ไม่เท่ากันเล็กที่สุดเท่าผลส้มใหญ่ที่สุดเท่าลูกบาสเกตบอลเท่านั้นโทยะใช้เวลาล่องลอยสำรวจในวงกว้างอยู่ที่นี่อีก7ปีเต็มในที่สุดก็สามารถบันทึกจักรวาลรอบๆจักรวาลที่โทยะจักมาจนหมดส่วนที่อยู่ห่างไกลกว่านั้นโทยะไม่สนใจเลยเพราะดูแล้วต่อให้สำรวจอีกหลายล้านปีคาดว่าจะสำรวจไม่หมดเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่อนันต์ที่แท้จริงมีจักรวาลมากมายไม่มีที่สิ้นสุดในระหว่างสำรวจโทยะยังพบเหล่าถวยเทพคนอื่นๆที่วิ่งเข้าและออกตามจักรวาลต่างๆและมีโอกาสได้คุยกับเทพบางองค์และได้เรียนรู้ว่าพวกเทพนั้นทำอะไรกันสิ่งที่เทพทำกันก็คือช่วยสิ่งมีชีวิตแล้วมองบางสิ่งให้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นทำความดีหรือทำความเลวแล้วแต่เทพองค์นั้นต้องการสิ่งไหนสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือพลังของกฎที่เกี่ยวข้องและเหล่าถวยเทพก็ใช้พลังของกฎเป็นพลังพื้นฐานยิ่งรู้จักกฎได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีพลังแห่งกฎให้ใช้ได้มากเท่านั้นและพื้นที่นี้เรียกว่าพื้นที่โมฆะ
ในระหว่างที่โทยะจะหันกลับทันใดนั้นก็มองเห็นจักรวาลแปลกๆจากระยะไกลไม่ใช่เพราะจักรวาลนี้มีขนาดใหญ่หรือเล็กมันเป็นเพียงจักรวาลระดับกลางแต่ที่แปลกคือดาวเคราะห์ภายในต่างหากด้วยความสนใจโทยะรีบไปที่มันทันที่จักรวาลนี้โทยะยังสำรวจไม่ถึงจึงพลาดไปและมันก็อยู่ในวงล้อมของจักรวาลอื่นๆจึงถูกบดบังได้ง่ายหากไม่สังเกตจริงๆจะไม่มีทางเห็นมันได้เลยเมื่อเข้าไปยืนใกล้ๆโทยะให้ไบโอชิปจดจำคลื่นความถี่ทันทีแล้วแผ่ประสาทสัมผัสลงไปสำรวจลักษณะของจักรวาลนี้แต่ละกาแล็กซี่มีระบบดวงดาวมากมายแต่ละระบบดวงดาวมีเพียงดาว2ดวงเท่านั้นคือดาวเคราะห์และดาวฤกษ์แต่ที่แปลกก็คือดาวเคราะห์มีขนาดใหญ่มากและมีดาวฤกษ์เป็นดาวบริวารทั้งจักรวาลมีดาวเคราะห์ที่อยู่อาศัยได้เพียง89ดวงซึ่งน้อยมากๆเมื่อเทียบกับจักรวาลอื่นนั้นก็เป็นเพราะระยะห่างของดาวฤกษ์ต้องพอเหมาะจริงๆหากมากไปหรือน้อยไปจะทำให้พื้นผิวของดาวเคราะห์ไม่เหมาะสมที่จะกำเนิดสิ่งมีชีวิตจากที่โทยะเห็นถ้าไม่เป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้วอุณหภูมิสูงก็กลายเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งส่วนดาวสีเขียวทั้ง89ดวงนั้นก็อยู่แบบกระจายตัวกันมากเกินไปไม่มีดาวเคราะห์ที่อยู่อาศัยได้ดวงใดเลยที่อยู่ใกล้กันและเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตระดับ2ทั้งสิ้นเนื่องจากชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หนักเกินไปจึงไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดเลยที่พัฒนาด้านการสำรวจอวกาศเพราะไม่สามารถออกจากดาวเคราะห์ของตัวเองได้และที่สำคัญโทยะเจออัญมณีที่แกนกลางของจักรวาลนี้ด้วยจากที่โทยะสำรวจมากจักรวาลจำนวนน้อยมากที่ยังไม่ถูกนำอัญมณีออกไปโดยสิ่งมีชีวิตหรือโดยเหล่าถวยเทพโทยะสื่อสารคลื่นความถี่ของจักรวาลนี้แล้วเข้าไปเก็บอัญมณีที่แกนกลางก่อนทันทีเพราะมันมีค่ามากสำหรับเหล่าถวยเทพที่จะใช้ในการเรียนรู้กฎต่างๆที่นอกเหนือความรู้ของตัวเองและยังเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดอีกด้วยเมื่อโทยะเก็บมาก็รู้สึกถึงกฎในอัญมณีทันทีว่าเป็นกฎข้อใดจากนั้นก็เก็บเข้าช่องเก็บของไปรวมกับที่ตระเวนเก็บมาในช่วงหลายปีนี้โทยะมีอัญมณีอยู่ทั้งหมด187เม็ดซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนจักรวาลที่โทยะสำรวจมาโทยะกฎหมายการเติบโตสินสมแล้วหลักแล้วหันไปมองดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลมากนักที่โทยะสนใจดาวเคราะห์ดวงนี้เพราะดาวเคราะห์ดวงนี้มีทั้งอารยธรรมเทคโนโลยีผสมกับอารยธรรมเวทมนต์โทยะเฝ้าดูจากอวกาศสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่กี่วันต่อมาโทยะก็เห็นปาร์ตี้เล็กของเด็กวัยรุ่นที่มีสมาชิก5คนกำลังหลงเข้าไปในเขตแดนของสัตว์เวทมนต์ที่ดูร้ายตามคาดไม่นานทั้งปาร์ตี้ก็ถูกโจมตีทุกคนต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่มีเพียงเด็กสาวคนนี้คาดว่าจะเป็นฮิลเลอร์ประจำทีมที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้โอกาสคนอื่นหนีไปจนในที่สุดก็ถูกสัตว์ร้ายกินไปครึ่งตัวแล้วนอนหายใจรวยรินอยู่ที่พื้นเฮ้อว่าจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วเชียวเห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้จริงๆหลายปีที่ผ่านมาโทยะเห็นการเกิดแก่เจ็บตายมามากเกินไปแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นหัวใจบริสุทธิ์ของเด็กสาวที่ยอมสละทุกสิ่งเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นโทยะหายตัวไปจากจุดนั้นทันทีแล้วไปยืนอยู่ข้างๆเด็กสาวคนนั้นสมองยังไม่ตายแต่เสียหายบางส่วนรวมถึงที่กระดูกสันหลังด้วยใช้วิธีปกติคงไม่ได้ผลถ้างั้นขณะพูดโทยะนำเอาไบโอชิปประเภทฟื้นฟูออกมาแล้วกดลงไปที่ท้ายทอยของเด็กสาวทันทีสมองของเด็กสาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวส่วนที่เสียหายก็งอกขึ้นมาใหม่รวมถึงไขกระดูกสันหลังด้วยโทยะมองที่ร่างของเด็กสาวแล้วก็ต้องส่ายหัวอีกครั้งมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปหากเอาร่างนี้ไปทำแบบนี้อีกครั้งคงได้กลายเป็นผีสมองไม่มีร่างกายแน่ๆงั้นเอาร่างอิมาจิโนสรุ่นพลเรือนไปใช้แล้วกันเอาขนาดเท่าร่างเก่ารวมถึงรูปร่างหน้าตาด้วยสินะแต่สีลูกตาขอโทษทีแก้ไขไม่ได้เพราะมันต้องใช้ของเก่านั้นแหละเพราะมันกลายเป็นอาร์ติเฟกต์ไปแล้วด้วยถึงดาวเคราะห์ดวงนี้ระเบิดลูกตานั้นคงไม่เป็นอะไรแม้แต่รอยขีดข่วนไม่กี่นาทีต่อมาร่างใหม่ก็ลอยอยู่ข้างๆโทยะโทยะโบกมือนำร่างครึ่งหนึ่งที่เหลือของเด็กสาวให้ลอยขึ้นจากนั้นก็สั่นมิติทำลายร่างเก่าทิ้งจนเหลือแต่มันสมองลูกตาและไขสันหลังที่ติดกับสมองมาซึ่งทั้งหมดกลายเป็นสีเขียวหยกทำลายไม่ได้ไปแล้วจากนั้นร่างอิมาจิโนสรุ่นพลเรือนก็เริ่มผสานเข้ากับสมองที่ไร้ร่างกายทันทีโทยะสร้างเสื้อผ้าขึ้นมาอีกชุดที่เหมือนชุดเก่าของเด็กสาวไปเปะแล้วสะบัดมือไปทางเด็กสาวเสื้อผ้าชุดนั้นก็แตกออกแล้วไปรวมตัวกันอีกครั้งที่เด็กสาวแล้วโทยะก็ปล่อยเด็กสาวตกลงพื้นอย่างไร้ประณีเพราะรู้ว่าแค่นี้มันไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดจากนั้นโทยะก็กลับไปสังเกตการอยู่ที่เดิมนอกชั้นบรรยากาศโดยที่เด็กสาวคนนั้นยังนอนอยู่ที่จุดเดิมแต่คราบเลือดและเศษเสื้อผ้าของเก่าโทยะได้ลบทิ้งออกไปทั้งหมดแล้ว
ร่างอิมาจิโนสรุ่นพลเรือนนั้นไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้นแต่ก็เป็นร่างที่สร้างขึ้นมาอย่างประณีตหากมองภายนอกจะไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าเป็นร่างไซบอร์กเพราะมันสร้างจากวิทยาการที่ล้ำหน้ามากที่สุดในแถบโมคะที่โทยะสำรวจแล้วแถมร่างนี้ยังดื่มกินได้ตามปกติแต่จะไม่มีการถ่ายของเสียเพราะกระเพาะของงอร่างเป็นเตาแปรธาตุเวทมนต์สิ่งที่ตกลงไปในกระเพาะจะแปลงเป็นพลังงานธาตุต่างๆแล้วแต่ชนิดของสิ่งที่กินเข้าไปธาตุที่ไม่ต้องการจะระบายออกจากการหายใจปกติซึ่งเป็นเพียงการจำลองให้เหมือนสิ่งมีชีวิตปกติเท่านั้นเพราะถ้าไม่หายใจก็ไม่เป็นอะไรส่วนธาตุที่จำเป็นต้องใช้จะเข้าไปสะสมที่อวัยวะเทียมต่างๆแหล่งพลังงานหลักคือหัวใจจักรกลที่ปลอมตัวแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือเตาปฏิกรณ์ที่มีเศษเสี้ยวของอัญมณีพลังงานฝังอยู่ซึ่งเพียงพอแล้วสำหรับให้พลังงานกับร่างนี้ไปตลอดกาลแม้จะไม่แข็งแกร่งเท่านักรบระดับ3แต่ก็เกินนักรบระดับ2ไปมากแล้วในแง่ของความแข็งแรงแต่สิ่งที่ช่วยเหลือเธอจริงๆคือไบโอชิปที่เป็นอาร์ติเฟกระดับหายากที่มีพลังวิเศษในการฟื้นฟูต่อจากนั้นเธอจะกลายเป็นเมดซัพพอร์ตที่ทรงพลังที่สุดของดาวเคราะห์ดวงนี้ส่วนทางด้านโทยะก็ยังคงออกตามหาอัญมณีพลังงานต่อไปพร้อมกันนี้ก็ช่วยเหลือผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ให้ได้รับพลังต่างๆระหว่างนี้ทางด้านหอการค้าก็เจริญรุ่งเรืองไร้คู่แข่งในจักรวาลของตัวเองเพื่อที่จะสะสมอัญมณีต่างๆโทยะยังคงเร่ร่อนไปทุกๆจักรวาลอีกนับพันปีข้างหน้าด้วยข้อได้เปรียบที่เป็นเทพระบบอวกาศที่หายากทำให้เดินทางไปช่องจักรวาลต่างๆง่ายกว่าเทพทั่วไปมากส่วนจักรวาลของโทยะก็ไม่มีผู้บุกรุกเข้ามาอีกต่อไปเพราะให้กำเนิดเทพอย่างโทยะทุกวันคือความสงบสุขของจักรวาลต่อเนื่องไปการนานจบภาคบริบูรณ์